สวัสดีครับแฟนๆสุดสัปดาห์ทุกคนนะครับผมแพทริกเฮาอยู่นะครับเยอรมันครับฮัลโหล mein Name ist Patrick Ying Haoyu ich bin 19 Jahre alt und wurde am 20. Oktober 2003 geboren und ได้ครับเมื่อกี้นะครับผมบอกไปว่าผมเนี่ยชื่อว่าผมมีนามว่านาย Patrick Ying Haoyu อายุ19ปีบริบูรณ์หรือป่ะใช่ไหมเกิดวันที่20ตุลาคม2546ใช่ไหมใช่ปั่นเป็นภาษาปูปูปาปาพีพีปู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 ปาปาประมาณนี้ฮะใช่ครับใช่ครับแปลเองได้ครับไม่อยากเรียน ผมว่าถ้าสมมติเรียนเพิ่มเนี่ยผมเรียนเป็นภาษาปูปูปาปาปีปีปูปูประมาณนี้ครับจริงๆแล้วในภาษาจีนนะผมมีคำที่ผมชอบพูดก็คือเขาว่าเฮ้อมันแปลว่าแบบฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยครับยิงฮาวยู I love you I'm hungry too okay คือผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเรียน acting มาสักพักหนึ่งครับผมก็เลยรู้สึกว่าคือสายตาเป็นสิ่งที่เราสามารถสื่อความหมายได้เยอะครับก็เลยรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆครับ1 2 3ขอบพระคุณครับผมชอบดูหนังที่เกี่ยวกับเวลาแล้วก็เกี่ยวกับความรักครับอย่างเช่น Interstellar ผมก็ชอบมากแล้วก็ About Timeแล้วก็กำลังเพิ่งดู The Dark Knight ของ Christopher Nolan มาครับน่าดูมากแสบครับเมื่อกี้มีแบบว่าเราช่วยกันปิดกระเป๋าของผมแล้วทีนี้ก็คือแบบผมก็แบบปิดด้วยความใช้แบบว่าพลังสุดพลังของผมแล้วพี่ทีมงานแล้วผมก็ไปหนีพี่ทีมงานนิ้วของพี่ทีมงานผมแล้วเขาก็แบบร้องแล้วผมก็ไม่รู้ตัวแล้วผมก็แบบอะไรวะแล้วค่อยเห็นว่านิ้วเขาหนีพี่ตรงนั้นใช่โทษครับส้มตำก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดผมชอบกินส้มตำแบบเผ็ดประมาณนิดนึงเผ็ดนิดนึงกำลังพอดีแล้วก็ชอบกินแบบมีปลาร้าติดครกก็คือคนก่อนนั้นเนี่ยเขากินปลาร้าแล้วแม่ค้าไม่ได้ล้างครกแล้วก็ทำให้ผมเลยอย่างนี้คืออร่อยปลาร้าติดครกใช่ปลาร้าติดครก辣椒炒肉螺蛳粉小龙虾辣椒炒肉ก็คือพริกกับเนื้อผัดกับเนื้อใช่อันนี้สองก็คือหลัวเส้นคือเป็นเส้นชนิดหนึ่งครับใช่แล้วก็บางคนจะคิดว่ามันมีกลิ่นอะไรบางอย่างแต่ผมคิดว่ามันหอมดีครับใช่อันนี้สามนะครับก็คือ小龙虾คิดว่าน่าจะเป็น little lobster กุ้ง lobster ครับแบบเล็กๆแบบใช่ไข่เจียวครับใช่ยากพอสมควรนะคิดดูนะไข่เจียวเนี่ยเราต้องคิดดีๆว่าเราจะใส่ sugar เท่าไหร่ใส่ salt เท่าไหร่ต้องคิดดีๆว่าใส่น้ำมันเท่าไหร่แล้วก็นานขนาดไหนยากจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าใครที่สามารถทำไข่เจียวได้จริงๆเนี่ยไม่น้อยเอ๊ะไม่เยอะ ซึ่งผมเนี่ยทำได้หนึ่งก็คือที่ Beijing กูกงที่สองนะครับคือซันลี่ถุน คือที่ช้อปปิ้งครับผมชื่อว่าซันลี่ถุนอยู่ที่ปักกิ่งและที่สามนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปไหหลานเป็นซิตี้ที่หนึ่งครับที่จีนใช่สวยมากๆครับอยู่ฝั่งใต้ครับใช่แล้วก็มีทะเลครับหนึ่งก็คือมาอ๋อเมื่อวานผมไปตึกมหานครมาสวยมากเลยครับใช่ครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือไปทะเลไทยครับต้องไปแน่นอนนี่สามไปบ้านผมได้ครับ
ผมบ้านผมที่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดมีอะไรดีคำถามดีจริงมีหอโหวตใหญ่ๆครับเพราะว่าที่ร้อยเอ็ดมันจะมีโหวตอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาทำเป็นแบบเป็นชั้นสูงๆเลยน่าจะถึงชั้น37ครับอันนี้สวยมากๆครับได้เห็นซิตี้วิวของร้อยเอ็ดครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมชอบฮะกับร้านส้มตำที่ผมชอบครับใครอยากรู้ก็ลองแบบเดาดูได้ฮะที่ไทยตอนแรกก็คือแบบคิดถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆจริงๆคือคิดถึงทุกคนครับก็คือครอบครัวคุณแม่คุณตาคุณยายมีน้องหมาด้วยแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับก็คือแบบเพื่อนที่ร้อยเอ็ดเอ้ยเพื่อนที่กรุงเทพเอ้ยคือแบบไม่ได้เจอกันมานานมากนะครับใช่เพราะฉะนั้นครั้งนี้ได้กลับมาเจอทุกคนก็คือดีใจมากๆครับยาดมครับแล้วก็มีแล้วก็น่าจะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปครับแล้วก็กระเป๋าใหม่ฮะแบบหมายถึงว่ากระเป๋าเดินทางใหม่ครับเพราะว่าของผมมันพังละผมปิดไม่ได้ละตอนแรกที่ผมมาเมืองไทยนะคือเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมต้องกระโดดขึ้นกระเป๋าถึงจะปิดกระเป๋าได้แล้วกระโดดแบบคืออย่างนี้คือแบบผมแบบกระโดดขับใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วแบบปิดไม่ได้แล้วผมก็เหนื่อยผมก็เหงื่อออกละแล้วเสร็จผมก็แบบเอาออกเสื้อผ้าชิ้นนึงเอาวางไว้ตรงนู้นมองกระเป๋ากระโดดอีกรอบอ้าวปิดไม่ได้เอาออกชิ้นนึงวางไว้ตรงนู้นเราออกทีละชิ้นนะไม่ใช่ทีละกองนะทีละชิ้นเพราะแบบเสียดายไงแล้วเสร็จก็แบบกระโดดทับอีกรอบครั้งที่3ผมก็ปิดได้แล้วผมก็แบบเหงื่อพักเลยต่างครับงงขึ้นครับตลกว่าผมรู้สึกว่า18กับ20ต่างกันจริงๆผมยังไม่20นะ19อยู่รู้สึกว่ามันต่างกันตรงที่เพราะว่าเราอยู่ที่จีนเราทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผ่านมาหลายงานหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น variety show ไม่ว่าจะเป็น stage หลายสเตจนะครับแล้วก็ผ่านมาการอัดเพลงร้องเพลงต่างๆนานาแล้วก็มีไปแสดงหนังเรื่องแรกของผมด้วยครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมผ่านมาหลายงานรู้สึกว่าเราเรียนรู้ถึงความอดทนมากขึ้นครับใช่บอกตัวเองตอนอายุ18จะบอกว่าทำดีแล้วสุดยอดจริงๆคือครั้งนี้รู้สึกว่าสนุกมากๆครับผมแล้วก็เหมือนแบบคือเหมือนว่าครั้งนี้เราถ่ายแมกกาซีนเหมือนแบบจริงๆแล้วสไตล์ที่เราถ่ายเป็นสไตล์แบบง่ายๆที่เหมือนดูเป็นเสื้อผ้าแบบง่ายๆแต่จริงๆคือเราแบบมีการเอาแขนขึ้นเอ้ยเอาพวกนี้นั่นมาติดตรงคอเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีแบบอิสเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆเยอะมากๆครับผมแล้วก็พี่ๆทีมงานฟอทอกราฟเฟอร์สไตลิสต์ทุกอย่างนะครับก็คือแบบว่าสนุกกันมากๆครับผมแล้วก็เขาดีกับผมครับใช่3คำนอนเยอะๆกินเยอะๆยิ้มเยอะๆคำนั้น